ลูกจ้างวันแรกมีมรดกอันคงอยู่ชั่วนิรันดร์เพียง2อย่างที่เราสามารถส่งมอบให้แก่ลูกๆของเราได้1คือรากและอีก1คือปีกฮอดดิงคาร์เตอร์พ่อฉันมีธุรกิจเล็กๆที่ต้องใช้พนักงานประมาณ15คนทุกๆเช้าเราจะพาสเจอไรซ์และโฮโมจินไนนมสดที่รับซื้อจากเกษตรกรแล้วบรรจุขวดเพื่อส่งตามบ้านและภัตตาคารเราบรรจุนมในขวดเล็กๆสำหรับเด็กนักเรียนทุกวันด้วยนอกจากนี้เรายังทำสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโฮมเมดไอศครีมเราขายผลิตภัณฑ์จากนมเหล่านี้และสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่ด้านหน้าโรงนมซึ่งทำเป็นร้านเล็กๆที่มีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มขนาดใหญ่ในช่วงฤดูร้อนจะมีบรรดานักท่องเที่ยวผู้กระหายเข้าคิวหน้าเคาน์เตอร์ไอศครีมเป็นแถวยาวเพื่อรอริมรสไอศครีมโฮมเมดสูตรพิเศษอันแสนโอชาฝีมือพ่อที่มีให้เลือกถึง27รสการที่ร้านเล็กๆแห่งนี้มีลูกค้าเนืองแน่นย่อมหมายความว่าลูกจ้างจะต้องทำงานอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยแทบจะไม่ได้พักคลื่นคนที่หลั่งไหลเข้ามา แทบไม่มีหยุดหย่อนนั่นหมายความว่าเวลาเร่งรีบของเราต้องยืดยาวติดต่อกันหลายชั่วโมงในวันอันร้อนรุ่มฉันทำงานกับพ่อมาตั้งแต่ยังเด็กเช่นเดียวกับลูกๆอีก7คนในครอบครัวดังนั้นฉันจึงเห็นลูกจ้างเปลี่ยนหน้าไปมากมายตามจังหวะเร่งรีบของการทำงานวันหนึ่งในปีคศ1967เราได้ลูกจ้างคนใหม่ชื่อเดบบี้เธออยากมาทำงานในร้านช่วงหน้าร้อนแม้จะไม่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนแต่เธอก็ตั้งใจเต็มที่แค่วันแรกของการทำงานเดบบี้ก็ทำงานผิดพลาดแทบจะทุกอย่างที่มีคนเคยทำมาเธอกดเครื่องคิดเงินผิดเธอคิดราคาผิดเธอหยิบถุงนมส่งให้ลูกค้าผิดคนแถมยังทำขวดนมขนาดครึ่งเกลอนหล่นแตกอีกด้วยการเฝ้ามองดูเธอพยายามทำงานสร้างความทรมานใจให้ฉันมากเกินไปฉันจึงไปที่ห้องทำงานของพ่อและพูดขึ้นว่าพ่อช่วยออกไปข้างนอกทำให้เธอหายยุ่งเสียทีเถอะค่ะฉันคาดว่าพ่อคงเดินออกไปที่ร้านแล้วไล่เธอออกเดี๋ยวนั้นเลยเนื่องจากห้องทำงานของพ่ออยู่ในจุดที่มองเห็นเคาน์เตอร์ขายสินค้าได้ชัดเจนไม่สงสัยเลยว่าพ่อต้องได้เห็นสิ่งที่ฉันพูดถึงอย่างแน่นอนพ่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงลุกขึ้นเดินไปหาเดบบี้ซึ่งยืนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เดบบี้พ่อเอ่ยขึ้นขณะวางมือบนบ่าของเธออย่างนุ่มนวลผมดูคุณทำงานมาทั้งวันและผมก็ได้เห็นคุณปฏิบัติต่อคุณนายฟอร์บัตเดบบี้หน้าแดงและน้ำตาเริ่มเอ่อท้นดวงตาขณะที่เธอพยายามอย่างหนักหน่วงเพื่อจะนึกให้ได้ว่าคุณนายฟอร์บัตเป็นใครกันแน่ในบรรดาผู้หญิงมากมายที่เธอทอนเงินผิดหรือทำนมหกใส่พ่อยังพูดต่อผมไม่เคยเห็นคุณนายฟอร์บัตสุภาพกับลูกค้าคนไหนของผมมาก่อนเลยคุณเก่งจริงๆที่รู้วิธีผมมั่นใจว่าเธอต้องอยากให้คุณบริการเธอทุกครั้งที่มาร้านของเราอย่างแน่นอนขอให้ทำงานดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผลตอบแทนจากการเป็นนายจ้างที่ชาญฉลาดและเห็นอกเห็นใจก็คือพอได้ลูกจ้างที่จงรักภักดีและทำงานหนักคนหนึ่งเป็นเวลานานถึง16ปีและกลายเป็นเพื่อนตลอดชั่วชีวิตแมรี่เจนเวสเดลกาโด